ถัดไปก็เดี๋ยวมาดูมุมมองอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะรายใหญ่กว่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าท่านค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาแชร์มุมมองระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นะคะในฝั่งผู้ประกอบการนะคะขอเรียนเชิญคุณวิสิทธิ์นะคะลิ้มลือชานะคะท่านเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปนะคะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆสักบริษัทหนึ่งด้วยนะคะที่จะมาแชร์มุมมองให้ทุกท่านฟังนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องอิ่มพอดีเลยก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้มาแชร์มุมมองในแง่ของผู้ประกอบการโดยรวมของประเทศเรานะว่าตอนนี้เราไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับเชื่อว่าในนี้มีทั้งนักวิชาการมีนักธุรกิจนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่น่าอยู่ในวงการอาหารหรือเกษตรกันอยู่นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะทำความเข้าใจร่วมกันได้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่มีนโยบาย Thailand 4.0 นะฮะจริงๆถ้าดูจากของอาจารย์ดร.วรพจน์เนาะนะครับได้พูดบอกอาจารย์วรพงศ์ได้พูดไปเบื้องต้นแล้วบอกว่าเราก็ไปได้ต้นแบบมาจากเยอรมันนั่นแหละนะครับเขาใช้ Industry 4.0 นะครับเราก็ดึงเอาตัวนั้นแหละมาใช้แล้วก็มาปรับเปลี่ยนคำนิดนึงเป็น Thailand 4.0 นะครับก็เลยจะต้องใช้เวลาสัก2นาทีเพราะว่าท่านน่าจะรู้คอนเซ็ปต์เบื้องต้นแล้วนะว่ามันมายังไงนะฮะ Thailand 4.0 อันนี้เอาโฆษณาตัวเองนิดหน่อยนะว่าทำอะไรมาบ้างนะครับก็ในช่วงนี้จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องส่งออกเยอะสุดนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆของผู้ส่งออกในปีที่ผ่านมาทุกท่านที่ทำส่งออกคงจะรู้ดีว่าหนีไม่พ้นเรื่องค่าเงินบาทนะครับใน1ปีกับ1เดือนที่ผ่านมา1เดือน2เดือนที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไปแล้ว 14% ถ้าท่านทำส่งออกอยู่แล้วธุรกิจของท่านไม่สามารถทำกำไรได้ถึง 14% หรือไปขอขึ้นราคาผู้ซื้อปลายทางได้ถึง 14% แปลว่าอะไรครับท่านกำลังขาดทุนอยู่นะครับนั่นเป็นปัญหาหลักของผู้ส่งออกไทยนะครับส่วน อีกหน้าที่หนึ่งก็ตอนนี้มาเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้ววันนี้ที่ได้รับเชิญมาในฐานะนี้นะครับนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเราก็จะมาลงลึกนิดหนึ่งว่าอาหารสำเร็จรูปเราเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในยุคไหนแล้วนะครับไทยแลนด์ตั้งแต่ 1.0 นะครับดินดำน้ำพุ่มตอนนั้นในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับใครมีปลาก็เอามาขายใครมีข้าวก็เอามาขายบางทีก็แลกเปลี่ยนกันบางทีก็ซื้อขายกันแบบกันเองนะครับในประเทศเราเองนี่แหละพอมา 2.0 ปุ๊บเริ่มมีอุตสาหกรรมเบานึกภาพง่ายๆครับโรงงานห้องแถวยุคสมัยก่อนที่มีเริ่มต้นมาเริ่มจากในบ้านแหละนะครับเอาบ้านมาทำเป็นโรงงานเล็กๆนะครับแล้วก็เริ่มทำอุตสาหกรรมกันมานะครับก็จะอยู่ในยุค 2.0 นะครับก็ยุคนั้นถ้าย้อนภาพกลับไปทำเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำเสื้อผ้านะครับทำเสื้อผ้ากันที่เราเรียกโรงงานห้องแถวโรงงานห้องแถวนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการส่งออกในยุคนี้ด้วยเช่นกันนะครับพอมาถึง 3.0 ที่จริงๆเราต้องบอกเราก้ำกึ่งนะครับเรากำลังข้ามยุคนี้มายุคนี้นะครับแล้วก็มีบางคนข้ามยุคนี้ไปยุค 4.0 แล้วนะครับในยุค 3.0 เนี่ยเรามีทั้งอุตสาหกรรมหนักมีทั้งเรื่องส่งออกที่โหเรียกว่าถล่มทลายปีที่แล้วประเทศไทยส่งออกมูลค่าสูงสุดตั้งแต่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วไม่รู้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเรียกคลุกคลักกันมาตลอดนะครับปีที่แล้วยอดส่งออกเติบโตจากปี2559เนี่ยขึ้นมาถึง10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยนะก็แต่ต้องบอกว่าไอ้ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยมีบางอุตสาหกรรมเขาบอกเขาไม่ได้ประโยชน์จากการเติบโตตรงการส่งออกนั้นเลยเพราะค่าเงินบาทนี่แหละและอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็คืออุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักไม่พ้นห้องเราเนี่ยแหละครับนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมอาหารเราจะใช้วัตถุดิบ
หลักๆแล้วก็คือสินค้าเกษตรที่อยู่ในบ้านเรามาแปรรูปนะครับในอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยหนักที่สุดเลยเพราะไม่มีการที่จะใช้ตัวประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนั่นแปลว่าเงินบาทที่แข็งขึ้นแบบว่าเรามีอำนาจสูงขึ้นนะจริงๆค่าเงินบาทปีแล้วที่สูงขึ้นมาถึง 14% นี่มองในระดับโลกนี่เราเป็นมหาอำนาจเลยนะทางการเงินนะฮะเราอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ถูกลงไปทั้ง 10% นะแต่อุตสาหกรรมเกษตรไม่ได้มักผลจากเรื่องนี้เพราะเราใช้วัตถุดิบในประเทศเรา 100% นะครับไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นที่เขามี import บางอย่างเข้ามาอย่างน้อยสมมติว่า 50% ของการผลิตของเขาอันนี้เขารอดนะเขามีตัวช่วยนี่เขาซื้อของถูกมาถึงแม้จะขายออกไปได้ถูกก็ตามนะมีซื้อถูกขายถูกมันก็ออกกันไปกันได้แต่อันที่เราเอาของในประเทศเราผลิตแล้วส่งออกไป 100% โอ้โหโลกมันกลับตาลปัดนะเมื่อก่อนเขาบอกว่าเรามีอะไรของเราแล้วออกไปขายเนี่ยมันได้เงินล้วนๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เพราะการที่เราขายไปแล้วเนี่ยเงินที่มันได้กลับมาเป็นเงินบาทมันเหลืออยู่นิดเดียวเองนะส่งไป 100% ได้เงิน 96% นะครับถ้าต่อรองลูกค้าได้หรือไม่มีคู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นสินค้าที่ประเทศไทยเราเจ๋งที่สุดขายได้อยู่ประเทศเดียวเงี้ยอะไรบ้างอ่ะทุเรียนพอได้นะแต่ทุเรียนเองก็ปีแล้วพอดีผลผลิตเริ่มออกมาเยอะนะราคาก็อาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าพึงพอใจนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพอจะขอต่อรองราคาขยับขึ้นได้แต่ในตัวบางตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับโชคดีมากๆปีที่แล้วประเทศไทยขายข้าวได้สูงสุดเท่าที่เคยขายมานะ 11.5 ล้านตันข้าวที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลเก่าหมดเลยนะครับโชคดีของปีนี้ก็คือปีนี้เองการแข่งขันประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีข้าวเยอะเราเองบังเอิญว่าข้าวของเก่าขายออกไปหมดแล้วเลยไม่ไปกดดันราคาตลาดไม่กดดันราคาตัวเองนะสต็อกน้อยไงอะไรก็ตามที่ผลิตมาแล้วมีสต็อกดูโหอยู่ข้างหลังเต็มเลยเนี่ยอยู่ดีๆไปทำเป็นกล้าคุยกับลูกค้าบอกว่าขอขึ้นราคาไม่มีทางนะครับไม่มีใครเขาให้ขึ้นนะครับแต่บอกว่าของเราหมดแล้วตอนนี้ที่คุณจะสั่งซื้อเนี่ยเรากำลังจะต้องผลิตให้ใหม่อย่างนี้พอมีโอกาสนะครับเรากำลังอยู่ในยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่เราพูดถึง productivity กันสูงมากนะครับเรื่องประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับขึ้นค่าแรงมีคำหนึ่งที่ในอุตสาหกรรมเรามักจะพูดถึงก็คือว่าการปรับขึ้นของค่าแรงที่ผ่านมาไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพไปด้วยเลยนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาระทั้งหมดถูกผลักไปอยู่ที่ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับผู้ประกอบการคุณต้องไปเทรนคนเอาเองทำยังไงก็ได้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาคุ้มกับสิ่งที่จ่ายออกไปนะครับวันหนึ่งแรงงานเคยทำได้3ชิ้นคุณต้องไปเร่งขึ้นมาให้ได้เป็น 4-5 ชิ้นให้ได้เพื่อให้กำไรคุณยังคงเดิมหรืออยู่รอดกำไรแค่คงเดิมหรืออยู่รอดนะไม่ได้กำไรมากขึ้นนะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าการแข่งขันยุคนี้มันสูงมากเพราะไม่ใช่ประเทศเดียวที่เราทำได้หรือเราส่งออกได้ประเทศไทยบอกว่าโอ้โหปีที่แล้วยอดส่งออกดีมากๆเลยแต่พอไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราสิครับเขาดีกว่าเรานะครับประเทศที่กำลังมาแรงและน่ากลัวมากนาทีนี้ไม่ใช่จีนอย่างเดียวแล้วเวียดนามครับใช่ครับอาจารย์เวียดนามเป็นประเทศที่เขามีการเติบโตของอุตสาหกรรมเร็วมากแม้กระทั่งคนไทยเองยังไปลงทุนเวียดนามเลยนะครับอย่าว่าแต่เขาเติบโตเองเลยแล้วก็เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ไปเอานโยบายแนวของสิงคโปร์มาใช้คือเริ่มสร้างแบรนด์ในขณะที่ซื้อของซื้อสินค้าเราไปนะครับเป็นเบาหรือบางทีมาจ้างตรงๆเลยแท็กแบรนด์ให้เขานะครับเขาไม่ธรรมดาแล้วนะครับเขาไม่ต้องการซื้อสินค้าของเราล้วนๆแต่เขาจะสร้างแบรนด์ตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าเรามองข้ามตรงนี้ไปเราพลาดเราอาจจะพ่ายแพ้ทันทีจากการที่เราแหมดูเหมือนมั่นอกมั่นใจในเอเชียเราจะอยู่อันดับต้นๆอันดับ2อันดับ3ก็ยังดีนะแ
มีเวียดนามอีกประเทศที่น่าจับตามองนอกเหนือจากเวียดนามมีประเทศอะไรที่กำลังมาแรงจริงๆต้องบอกว่าอีกประเทศอยู่ไม่ไกลเราเองคือมาเลเซียทำไมผมถึงพูดถึงมาเลเซียมาเลเซียจริงๆแล้วต้องบอกว่าในหลายปีที่ผ่านมา GDP เขาเติบโตกว่าประเทศไทยถึง2เท่านะแต่นาทีนั้นน่ะเขาเติบโตจากเรื่องของน้ำมันนะครับเขามีพลังงานเยอะเขามีน้ำมันเยอะนะครับแล้วก็เวลาเราไปดูตัวเลขการแข่งขันในโลกเนี่ยมักจะมีมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยติดตัวเลขมาด้วยเสมอยกตัวอย่างเช่นตัวเลขของการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังทุกประเทศทั่วโลกนะครับมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเราเล็กน้อยแต่พอไปตัดเอาน้ำมันปาล์มออกเรานำเขานะครับเพราะนั้นเขาจะมาเรื่องคอมมอดิตี้เยอะนะครับเพราะนั้นจุดเด่นจุดดีของประเทศไทยอันหนึ่งของเราก็คือเราเริ่มมาในโซนที่หลีกเลี่ยงคอมมอดิตี้ออกมาเรื่อยๆคือไม่ได้ทิ้งมันนะครับยังเป็นฐานที่ดีนะคอมมอดิตี้ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังแป้งมันอะไรต่างๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปยางพาราอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ทิ้งไม่ได้เช่นกันเพราะทิ้งเมื่อไหร่ปุ๊บตัวเลขก็หลุดมีแต่ว่าเราจะมาส่งเสริมพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมอะไรมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นจะมาอยู่ในยุคที่เราบอกว่า Thailand 4.0 ที่เป็นภาพที่เราอยากได้นะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอานี้2อันเนี้ยมันแล้วแต่จะมาพร้อมๆกันในโรงงานเดียวกันหรือจะเอาจุดใดจุดหนึ่งมาได้ทั้งนั้นถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เมื่อกี้ได้ยินคำถามที่ถามน้องอิ่มบอกว่าจุดคืนทุนมานานไหมกี่ปีสำคัญนะครับเมื่อเช้าคุยกับอาจารย์ไว้ว่าเรามีตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยว่าเขาลงทุนออโตเมชันถึงระดับที่แทบไม่ต้องใช้คนนะครับอาหารที่เขาผลิตออกมามีอยู่เจ้าหนึ่งที่ออกมามีคลิปหลายๆท่านคงได้เห็นไม่สัมผัสถูกมือมนุษย์เลยนะครับออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วก็ออกมาขายได้เป็น ready to eat เขาทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วเขาทำได้ตั้ง4ปี5ปีแล้วนะครับปีที่เอามาโชว์ได้คือ3ปีที่แล้วผมไปคุยกับผู้บริหารเขานะครับบอกว่าเฮ้ยแล้วจุดคุ้มทุนประมาณกี่ปีเขาก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะผมก็พยายาม20คำถามอ่ะจนพอจะได้ว่าประมาณสัก20ปีแหละนะ20ปีขึ้นไปจุดคุ้มทุนโอ้โหเราก็มองอย่างนี้แปลว่าอะไรครับรายกลางรายเล็กทำไม่ได้นะครับรายกลางรายเล็กทนไม่ไหวแล้วครับแค่ปีที่3ก็ไปแล้วนะครับม้วนเสือแล้วนะแต่รายใหญ่เขาทำได้เพราะอะไร1เขามีฐานตลาดเขามีช่องทางจัดจำหน่าย2เขาประเมินแล้วว่าค่าแรงมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่มีทางอยู่นิ่งๆแน่นอน3อนาคตการขาดแคลนแรงงานมีขึ้นแน่นอนและปีนี้ก็มีให้เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับยิ่งโดยเฉพาะนโยบายเรื่องการจัดการแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเร่งไปนิดนึงนะครับก็ทำให้กลับไปเยอะตอนนี้ยังกลับมาไม่ทันแล้วก็ขึ้นทะเบียนกันไม่ทันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสะดุดขาตัวเองเล็กน้อยนะอาจจะรีบไปนิดหนึ่งไม่เขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านหรือ grace period เนี่ยไม่ได้วางให้มันยาวพอนะครับก็จะเกิดการสะดุดขาตัวเองเล็กน้อยเรามาดูไปนะครับอันนี้ข้อแรกของประโยชน์ที่เราจะก้าวไปสู่ 4.0 นะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องไป 4.0 หมดนะนาทีนี้คนที่ทำสินค้าหรืออาหารแบบโบราณแบบเก่าๆก็ยังขายได้นะแต่นั่นคือเราทำปริมาณน้อยๆไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักนะฮะแต่ถ้าเราอยากขยายกำลังการผลิตหรือส่งออกไปเยอะๆขายไปกระจายตลาดทั่วอันนี้เราต้องมองถึง 4.0 นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาให้มาของ 4.0 ก็คือการพยากรณ์การผลิตมีความแม่นยำมากขึ้นทำไมก็ถึงพูดอย่างนี้เพราะตั้งแต่ต้นน้ำ ต้นน้ำคืออะไรต้นน้ำของผู้ผลิตอาหารเราคือเกษตรกร
เริ่มจะต้องมีความแม่นยำเพราะใน 4.0 นั้นจะมีเทคโนโลยีมาช่วยนะครับในยุคปัจจุบันเริ่มมาใช้ละดาวเทียมนะครับตอนนี้ใช้ JISDA นะครับเพื่อมาส่องดูแปลงเพาะปลูกในอุตสาหกรรมที่ผมดูแลกันอยู่เนี่ยก็จะมีทุกปีเราจะไปขอดูตัวเลขไม่ใช่ขอดูภาพและการอ่านค่าต้องคนอ่านค่าต้องอ่านเป็นคือเราอ่านเราดูเราอ่านไม่เป็นต้องนักวิชาการนักวิจัยเขาที่เขาดูเป็นเขาภาพถ่ายออกมาแล้วเขาวิออกมาได้ว่าผลผลิตสับปะรดปีนี้จะมีประมาณล้านตันนะครับในอุตสาหกรรมสับปะรดนี่จะรู้กันในปีหนึ่งเนี่ยเรามีกำลังการขายต้องบอกกำลังการขายนะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยไม่เกิน2ล้านตันนะครับถ้าปีไหนบอกว่ามันจะเกิน2ล้านตันแปลว่าอะไรครับราคามันจะตกแต่ต้นปีเลยนะครับปีไหนเกิน2ล้านตันแปลว่าอะไรเกษตรกรเริ่มไม่อยากปลูกละแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นต่อเนื่องไป 2-3 ปีสับปะรดมันก็จะลดลงเหลือแค่ 1.8 ล้านตัน 1.7 ล้านตันไปย้อนไปมาอย่างนี้วนไปมาเรื่อยๆนี่คือลักษณะของสินค้าที่เป็นคอมมอดิตี้2ปีที่แล้วสับปะรดมีอาการแบบนี้ให้เห็นเพราะเกษตรกรไม่อยากปลูกแล้วเพราะพอมันล้นอย่างนั้นปุ๊บราคามันดรอปลงมาเหลือกิโลนึงไม่กี่บาทพอมาปลายปีของ2558ราคาขยับขึ้นครับเพราะว่าไม่มีใครปลูกแล้วนี่ปีนั้นวัตถุดิบเหลือแค่ประมาณสัก 1.5-1.6 ล้านตันนะครับไม่เพียงพอไม่เพียงพอกับการส่งออกในโรงงานที่รับซื้อเนี่ยราคาโดยเฉลี่ยทั่วไปก็4บาทถึง7บาทปีที่แล้วซื้อกันถึง12บาทพอเกิน10บาทขึ้นมาเนี่ยเกษตรกรเริ่มตื่นเต้นนะคนที่ปลูกไปนานหันกลับมาปลูกนะครับแล้วเป็นไงครับพอปลูกพร้อมๆกันมันก็ออกมาเยอะอีกแล้วครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นวัฏจักรของมันคำว่าการพยากรณ์การผลิตมีความแม่นยำมากขึ้นเนี่ยเลยไม่ได้อยู่แค่ว่าฝ่ายของผู้ผลิตต้องการตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียวเกษตรกรต้องรู้ด้วยแต่ตอนนี้เกษตรกรเรายังไม่รู้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเกษตรกรมีรู้ตัวนี้มากขึ้นก็จะได้รู้ว่าปีนี้เขาควรจะปลูกตัวนี้เพิ่มไหมหรือสินค้าที่เขาจะปลูกเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปปลูกตัวอื่นหรือเปล่านะครับประสิทธิภาพแรงงานทักษะเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อมีเทคโนโลยีมีออโตเมชันเข้ามาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แรงงานจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เขาเคยทำแบบง่ายๆมีเครื่องจับทำแทนไปแล้วเขาก็ต้องไปทำอะไรที่มันยากกว่าต้องไปทำอะไรที่ใช้สมองคิดอะไรที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะตัวในการทำนะครับประสิทธิภาพในการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะทั้งสองส่วนมาช่วยกันเทคโนโลยีและแรงงานที่มีทักษะนะครับแน่นอนอัตราการหยุดทำงานของเครื่องจักรลดลงแต่ตัวนี้ยังเป็น question อยู่นะครับเพราะคุยกับอาจารย์เดี่ยวไว้แล้วบอกว่าตอนนี้พอเทคโนโลยีมาเครื่องจักรมาขาดเลยครับขาดคนคุมเครื่องนะครับอย่าว่าแต่ออโตเมชันยุคใหม่เลยนะครับที่มันเป็นโรบอทเป็นอะไรแล้วในยุคที่ผ่านมานี่ก็ยังขาดคนนะเพราะว่าคนที่จะมาควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้มักจะเป็นช่างที่จบมาจากเทคนิคซึ่งตีกันตายไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งพ่อแม่ไม่ยอมส่งไปเรียนเพราะกลัวจะตายเหมือนกันนะครับภาพลักษณ์ต้องบอกว่าภาพลักษณ์ของเด็กเทคนิคบ้านเรายังไม่ดีนักต้องรีบปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ในมหาวิทยาลัยก็คงจะต้องปรับระดับลงมานิดนึงว่าพอเป็นวิศวกรจะไม่ค่อยอยากจะมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะจะไปดูสูงกว่านั้นมันยังมีช่วงห่างช่วงคาบเกี่ยวตรงนี้นะฮะนี่คงฝากอาจารย์ไปช่วยดูเพราะว่าเรามีปัญหามากๆในอุตสาหกรรมนี้นะครับระยะเวลาในการนำสินค้าสู่ตลาดลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้หมดแล้วนะครับสต็อกก็แน่นอนลดลงอะไรที่มันพรีดิกได้ยาวๆนะครับรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับรู้ความต้องการของตลาดนะครับแต่ว่าตัวนี้ความหมายเหตุนิดนึง
สินค้าที่มีนวัตกรรมมากๆก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในตัวด้วยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่คนไม่เคยเห็นคนไม่เคยสัมผัสไม่เคยใช้ผลิตมาแล้วอาจจะไม่ถูกใจหรือลองซื้อแค่ครั้งแรกก็ได้ผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปงานแสดงสินค้าอาหารที่ญี่ปุ่นมาจากแฟนฟู้ดเด็กซ์นะฮะปีนี้ก็คนน้อยลงไปพอสมควรเหมือนเป็นเทรนด์นะปีนี้งานแสดงสินค้าทั่วโลกนี่คนเข้าร่วมงานเนี่ยเหมือนน้อยลงนะครับคนขายก็ไปนั่งขายกันเองเนี่ยแหละนะคนซื้อไม่มาก็ต้องคุยกันเองก็ที่ญี่ปุ่นเป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมเพราะเขาเองเขาคิดนวัตกรรมเขาออกมาใหม่ๆเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของแพคเกจจิ้งต่างๆที่เขาเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นนวัตกรรมของเขาสินค้าไทยที่เคยไปแบบเติบโตดีในญี่ปุ่นจนผู้ผลิตเนี่ยเร่งผลิตจนผลิตไม่ทันนะครับผมยกตัวอย่างให้ดู2ตัวเอาตัวใกล้ๆก่อน 2-3 ปีก่อนเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่จากมะพร้าวบ้านเราเนี่ยโอ้โหขายดีมากจนถึงตอนนี้ก็ยังขายดีอยู่ในบางส่วนนะครับมะพร้าวมาทำอะไรได้บ้างครับกะทิเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ยอดเติบโตมาตลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานใหญ่ๆ2นะครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยต้องบอกว่าในยุคก่อนโรงงานที่ทำกะทิเนี่ยไม่ได้ทำน้ำมะพร้าวอ่อนนะเอาน้ำมะพร้าวแกงนี่แหละมาปรุงแต่งรสแล้วก็ใส่กระป๋องส่งออกไปอเมริกาไปไต้หวันคนอเมริกาคนไต้หวันมาเมืองไทยเอาน้ำมะพร้าวอ่อนของแท้ให้กินบอกนี่คือของปลอมเพราะของจริงมันต้องเป็นอีกรสชาตินึงอันนั้นคือเป็นการสร้างความเชื่อจนเขาเชื่อเลยนะกว่าจะมาเปลี่ยนให้เขารู้ว่าน้ำมะพร้าวอ่อนแท้ๆมันเป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งมันบูมน้ำมะพร้าวอ่อนบูมแล้วก็มีบริษัทสมาชิกของสมาคมเราไปโปรโมทโดยผ่านทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลนะบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยสามารถใช้แทนเครื่องดื่มเกลือแร่ได้แล้วก็เป็นเครื่องดื่มประจำของทีมฟุตบอลเขาแล้วก็นักฟุตบอลเขามาสัมภาษณ์ทีละคนนะมาออกสื่อโอ้โหเท่มากประเทศไทยนะครับน้ำมะพร้าวจากประเทศไทยเป็นจะไปแทนน้ำเครื่องดื่มเกลือแร่ทั่วโลกเสียตังค์นะครับอันนี้เสียตังค์ไม่ได้ฟรี ก็เป็นแนวทางหนึ่งแล้วปรากฏว่าที่จะเล่าถึงญี่ปุ่นเลยลืมเลยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวหนึ่งที่ผลิตจากมะพร้าวก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับโอ้โห 2-3 ปีก่อนยอดพุ่งเอาผลิตไม่ทันมาปีนี้โรงงานบอกว่าเหงามากเลยทำไมเขาไม่สั่งนี่คือญี่ปุ่นครับเขาตื่นเต้นเป็นพักๆเขาไปทำอะไรมั่งน้ำมันมะพร้าวใครทราบปกติแล้วน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ไปทำได้ทั้งส่วนผสมของเครื่องสำอางนะครับและเอาไปทำกินเหมือนกับที่มีเขาเรียกอะไรนะมีสตอรี่มาจากฝรั่งเขากินอะไรครับน้ำมันมะกอกนะครับตักวันละช้อนวันละ2ช้อนกินเปล่าๆนี่แหละเพื่อเพิ่มไขมันชนิดดีในร่างกาย HDL นะครับเพื่อมันจะไปขจัดคอเลสเตอรอลนะครับนี่คือผลวิจัยและก็รวมถึงความเชื่อรวมถึงสตอรี่ต่างๆที่อัดเข้าไปโอ้โหคนญี่ปุ่นฮือฮามากเพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนรักสุขภาพคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมไปเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นคนหนึ่งแล้วก็ได้ความรู้เรื่องหนึ่งมาว่าเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยซื้อของยากจังเลยกว่าจะมาซื้อของเราได้มาดูโรงงานทั้ง3รอบ4รอบชิปเมนต์แรกมานอนเฝ้าเลยตัวของที่เขาทำเนี่ยจะไม่ได้ออกไปถึงเขาก็อาจจะซื้อได้ไม่ใช่ง่ายๆการสวิตช์ไปอยู่โรงงานใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะเขามีต้นทุนส่งคนมาดูถามเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นถึงพิถีพิถันมากในเรื่องกินและยอมจ่ายแพงด้วยซื้อแพงกว่าชาติอื่นแต่คุณภาพดีเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีอุบัติภัยเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ภูเขาไฟระเบิดเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวเดี๋ยวก็มีสึนามินะบอกชีวิตที่เหลือของเขาแต่ละวันเนี่ยต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ตลาดอาหารญี่ปุ่นนะครับบ้านเราเนี่ยเราบอกว่าเราทั้งส่งออกทั้งบริโภคในประเทศเนี่ยก็ส่งออกประมาณ1ล้านล้านบาทนะอาหารนะครับทั้งหมดบริโภคในประเทศ2ล้านล้านบาทประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนะครับเขา30ล้านล้านบาทนะครับเขา30เท่าเขา10เท่าของเรานะครับเพราะนั้นมูลค่ามันสูงเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยผมโม้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรจะลดลงแต่ถ้าซ่อมอาจจะแพงขึ้นก็ได้เพราะเปลี่ยนอะไรไงสังเกตไหมครับยุคนี้พอเป็นยุค 4.0 นะครับนิปเอาจับตัวเองเลยทีวีเวลาเสียไม่ได้มานั่งซ่อมเปลี่ยนชิปทีละตัวนะครับเปลี่ยนแผงทั้งแผงเลยนะครับเพราะนั้นมันไม่มีหรอกว่าค่าซ่อมหลักร้อยคุณต้องจ่ายหลายพันเพื่อเอาแผงนั้นมาเปลี่ยนทั้งแผงเพราะไม่มีใครมาซ่อมให้คุณนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์ทำได้นะถ้าเรามีเวลาไปให้เขาทำแต่ว่าโหนะมันก็เสียเวลานะครับแต่ว่าเราก็หายากด้วยอย่างที่บอกอ่ะช่างเด็กเทคนิคนี่แหละทำได้นะครับต้นทุนในการประกันคุณภาพลดลงเพราะว่าพอเป็นระบบออโตเมชันปุ๊บความแม่นยำมันจะสูงขึ้นนะครับโอเคเรื่องการพยากรณ์การผลิตเมื่อสักครู่ลืมพูดไปถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เอามาใช้ยุคปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มต้องการมีความแม่นยำมากขึ้นการเข้าไปทำคอนแทรคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรมีเยอะขึ้นแล้วนอกจากคอนแทรคฟาร์มิ่งธรรมดาแล้วเนี่ยเริ่มเอาระบบพวกนี้เข้าไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเกษตรกรไม่มีเงินลงทุนเองไอ้คำว่าสมาร์ทฟาร์มเลยต้องลงทุนโดยผู้ประกอบการจริงๆรัฐบาลมีนโยบายบอกว่าเป็นเกษตรแปลงใหญ่แต่มาจนถึงตอนนี้มันยังไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะมันต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยการเป็นเกษตรแปลงใหญ่มันดียังไงสมมติว่าทั้งหมู่บ้านเนี้ยปลูกไอ้พืชชนิดเดียวกันอยู่จำนวนหนึ่งแล้วที่ติดกันเลยซื้อรถปุ๊บก็เรียกรถอะไรก็ไม่รู้อะที่มาได้ทั้งไถทั้งหวานทั้งเก็บเกี่ยวนะ1คันใช้ได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับคนขับแค่คนเดียวไม่ต้องเอาคนมาดำมาไถดินอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนั้นคือประโยชน์ของวิธีการที่เอาเทคโนโลยีต่างๆมาแล้วทำให้การผลิตมีความแม่นยำเรามาดูว่าตอนนี้โลกเราเป็นยังไงใครใช้บ้างพวกไอ้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตประเทศไหนใช้เยอะสุดครับจีนนะครับจีนตอนนี้นำหน้าอเมริกาไปแล้วนะครับจีนแล้วตามมาด้วยเกาหลีนะครับญี่ปุ่นอเมริกาอันดับ4นะครับทำไมอเมริกาถึงกลัวจีนนักนะครับเป็นเพราะว่าจีนมาเร็วมาแรงมากๆนะครับในเรื่องเทคโนโลยีนะครับถ้าช่วงนี้ใครไปประเทศจีนจะเห็นได้ว่าประชากรเขาเปลี่ยนไปรวดเร็วมากนะเขาทันสมัยกว่าเรานะครับเราไปยืนซื้อของนะครับเราจ่ายเงินสดแต่เขาใช้ QR code นะครับเราแม้กระทั่งในประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่มาเราไปซื้อของใน convenience store เราบอกว่าเราสมาร์ทแล้วเรามีสมาร์ทการ์ดเอาไปแตะโอ้เราเฉยกว่าเพราะเขาเอา QR code มายิงเลยนะครับแล้วห้างต่างๆก็เริ่มรับ QR code กันเยอะขึ้นนะเพราะว่าปริมาณประชากรเขาเยอะจริงๆที่เขาจะทำระบบอะไรพวกนี้แล้วสามารถทำให้มันเกิดผลได้เร็วนะครับนั้นเทคโนโลยีมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันมาแต่ว่าตลาดต้องมาด้วยบังเอิญว่าตลาดเขาเองก็เยอะไงเพราะนั้นเรื่องพวกนี้พอทำขึ้นมาปุ๊บเขาเลยนำคนอื่นไปไกลเลยนะครับเกาหลีนะครับอันนี้พูดถึงเกาหลีใต้นะเกาหลีเหนือเลยไม่ค่อยพูดถึงเขาเท่าไหร่ตอนนี้แต่เขากำลังจะมาเจรจากันแล้วนะกับมิสเตอร์ทรัมป์นะครับเพราะตอนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยบอกเพิ่งมีข่าวมาว่าจะคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์นะก็ผ่านไป 2-3 วันทรัมป์เอามั่งเดี๋ยวทรัมป์บอกว่าจะให้มาคุยด้วยนะครับหลักไม่มีอะไรหรอกผมว่าพาอาวุธกันตลอด
ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเขามาด้วยเรื่องของประชากรสูงวัยเขาเยอะมากเขาเข้าสู่วัยผู้สูงอายุก่อนเราหลายปีนะครับของเรากำลังจะเข้าอีกสักไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนะครับในห้องนี้มีผู้สูงอายุมั้งยังครับมีใครเข้าก่อนไหมครับไม่มีใครอยากเข้าเลยไม่มีใครยอมเข้านะครับเรายังวัยรุ่นกันนั้นนะห้องนี้ก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศตัวอย่างพอเขามีประชากรสูงวัยเขาก็ต้องเอาโรบอทมาช่วยเยอะนะครับตอนนี้โรบอทไทยก็จะไปขายญี่ปุ่นด้วยนะที่ไปดูแลผู้สูงอายุดูแลคนป่วยนะหุ่นยนต์ดินสอกำลังดังนะครับเพราะญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องบอกว่าเขามองอีกแบบนึงเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าคนอายุมากคนสูงอายุระดับอาม่าแล้วเราเรียกอาม่าเพราะว่าประมาณ70กว่ายังทำงานนะจริงๆ งานที่เขาทำเนี่ยจะไม่ได้เป็นงานที่เครียดมากๆยกตัวอย่างเช่นงานทำความสะอาดเขายังทำอยู่นะครับทำความสะอาดเสร็จจากในห้องในโรงแรมเรานี่เรายังต้องโค้งคำน้ำขอบคุณเหมือนกับแม่เรามาทำให้เลยอายุมากจริงๆนะแต่เขาแข็งแรงอันนี้คือมองภาพประเทศไทยในอนาคตว่าผู้สูงอายุไปทำงานอะไรได้บ้างแล้วอีกงานหนึ่งที่เขาทำก็คืองานมาเชิญชวนลูกค้าเข้าร้านอ่ะยังทำอยู่นะฮะเพราะมีความเขาแล้วเวลาทำเขาตั้งใจมากๆเลยแล้วในเชิงที่เขาเปลี่ยนไปในสังคมเนี่ยแล้วประเทศไทยเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะเรายังมีแรงงานต่างด้าวช่วยเนี่ยก็คืองานบริการต่างๆส่วนใหญ่ร้านอาหารแบบที่ไม่ได้หรูหรานะฮะทั่วไปก็มักจะเป็นอะไรที่ต้องไปจ่ายเงินเองไปซื้อเองซื้อเงินจากกดจากตู้ก่อนไปยื่นนะครับรับของมาเองกินเสร็จแล้วต้องเอาไปคืนเขาล้างให้นะแต่ต้องยกถาดไปคืนอันนี้คืออนาคตประเทศไทยเช่นกันแต่ว่าเราต้องสร้างวินัยแบบนี้กันอีกเยอะเลยนะฮะโอเคไปดูชาร์ตต่อไปอันนี้จะเป็นแต่ละอุตสาหกรรมนะครับว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยเริ่มมาใช้โรบอทเยอะที่สุดนะครับเวลาผมถึงกี่โมงครับลืมดูเลยเมื่อกี้โรบอทเยอะที่สุดนะครับตอนนี้ยังเป็นอยู่ในออโตโมทีฟนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้มานานแล้วโรบอทเนี่ยตั้งแต่10ปีที่แล้วผมเริ่มเห็นละว่าเขาเริ่มใช้หุ่นยนต์มาพ่นสีรถนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งเรื่องของความนิ่งนะครับเม็ดละอองสีออกมาแล้วพ่นไปได้ละเอียดเนียนเท่าๆกันนะในขณะที่เวลาเราเอารถไปซ่อมสีเนี่ยบอกว่าเหมือนที่สุดแล้วมันก็ยังไม่สู้หุ่นยนต์ไม่ได้เพราะเราใช้มือพ่นแรงการเคลื่อนไหวมันไม่สมูทเท่าหุ่นยนต์นะครับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่าการเติบโตตรงนี้ถ้าประเทศไทยเติบโตไปด้วยนะดีมากเพราะว่าเป็นยอดส่งออก 2-3 ปีที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องตลอดแล้วทำไมต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะยุคนี้เป็นยุคของระบบเน็ตเวิร์กและ 4.0 IoT นะครับ IoT เนี่ยมันต้องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลยนะครับทุกอย่างต้องเป็นชิปเซ็ตที่อยู่บนเมนบอร์ดนะครับเพราะนั้นบ้านเราตอนนี้กำลังมาเรื่องนี้นะครับปีที่แล้วยอดส่งออกตัวนี้ดีมากนะครับ อุตสาหกรรมเหล็กนะครับก็ใช้เพราะว่ามันเนื่องจากน้ำหนักมันเยอะแล้วมันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะพวกสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรที่บางส่วนต้องใช้หุ่นยนต์ไปช่วยทำแทนนะครับอุตสาหกรรมนี้ก็มาดีมากๆในปี2ปีที่ผ่านมาและรวมถึงปีนี้ด้วยก็คือพวกไบโปรดักต์จากน้ำมันพวกนี้ก็ใช้ออโตเมชันมาช่วยเยอะละนะครับพวกนี้เวลาเราผลิตน้ำมันเนี่ยมันจะมีไบโปรดักต์ออกมาจะเป็นเรื่องของทั้งเคมีทั้งพลาสติกนะครับแล้วก็พวกยางทั้งหลายเนี่ยที่ไปรวมอยู่ในหมวดเดียวกันนะพวกยางพาราเนี่ยจะไปรวมอยู่ในหมวดของสินค้าคอมมอดิตี้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป็นไบโปรดักต์น้ำมันนะครับส่วนในอุตสาหกรรมของพวกเราอาหารนะครับการเติบโต 20%
จะเห็นได้ว่าถึงแม้มันจะน้อยกว่า 3-4 อันแรกแต่การเติบโตมันเร็วมากนะครับนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีปริมาณมากๆคอมมอดิตี้หรือกึ่งคอมมอดิตี้เราจำเป็นจะต้องเข้ามาอยู่ในหมวดนี้นะครับในหมวดที่ใช้ออโตเมชันในหมวดที่ใช้โรบอทนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช่เราบอกว่าเราเป็นรายเล็กเราไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มอันนั้นก็เป็นแง่หนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเล็กขนาดไหนนะครับแล้วก็พอกลุ่มหมายเป้าหมายถ้ายิ่งเล็กปุ๊บมูลค่าเพิ่มจะต้องสูงขึ้นนะครับโอเคก็อันนี้ก็คงเป็นตัวที่สรุปให้ดูง่ายๆนะครับมันช่วยลดต้นทุนมันช่วยเพิ่มคุณภาพเพิ่มความสามารถในการผลิตและรักษาคุณภาพอันนี้ขออภัยพิมพ์ผิดความปลอดภัยที่ดีนะครับเพราะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมาเขาเรียกว่าทำหน้าที่รับผิดชอบแทนคนรับภาวะของพิษต่างๆแทนคนได้ด้วยนะครับแม้กระทั่งนึกถึงเมื่อสักครู่จะพูดถึงโดรนที่ใช้ในเชิงเกษตรพ่นยาเคมีฆ่าแมลงอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเราใช้คนก็มีความเสี่ยงกับคนแต่พอใช้โดรนไปพ่นนะครับก็ทำให้เกิดความปลอดภัยกับคนด้วยนะครับก็เรื่องความแม่นยำอันนี้สำคัญมากๆกับเรื่องคุณภาพในการที่เราส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับโอเคคราวนี้มาดูว่าปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการลงทุนนะครับอะไรคือเพนพอยต์ทุกอย่างเวลาเราจะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างมักจะต้องมีเพนพอยต์หรือว่าจุดที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดจุดที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดกับอุตสาหกรรมมากๆเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องต้องการลดแรงงานลดแรงงานมันก็มีมาจากปัจจัยทั้งเรื่องค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา2เรื่องใหญ่ๆเลยก็คืออนาคตเราจะขาดแคลนแรงงานแน่นอนนะครับเรื่องนี้ให้ความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ขาดแคลนแรงงานแล้วอุตสาหกรรมเราหยุดแน่ๆนะครับเพราะนั้นถ้าเริ่มเอามาทดแทนได้เรื่อยๆตัวนี้จะมีประโยชน์มากอันดับที่2รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้แน่นอนขายดีมียอดสั่งซื้อเยอะก็ต้องเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพิ่มกำลังการผลิตในยุคนี้ไม่ได้เพิ่มคนละเราเพิ่มเครื่องมาแทนนะครับสังเกตได้จากโรงงานต่างๆไม่ได้ขยายแพลนอะไรออกไปนะครับแต่เอาเครื่องจักรใหม่ๆที่ประสิทธิภาพสูงเข้ามาแทนที่นะครับและที่สำคัญถัดมาก็จะเป็นเรื่องความยั่งยืนนะครับถึงจะอยู่รอดได้ไงไม่ปรับตัวไม่ปรับเปลี่ยนแข่งในตลาดไม่ไหวก็อยู่ไม่รอดนะครับก็อันนี้ก็คงเอาไว้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องจักรเนี่ยจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารได้อย่างไรบ้างนะครับก็เขาก็จะมี 4-5 ข้อเนี่ยนะครับของผมถึงกี่โมงนะใกล้แล้วนะโอเคก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับออโตเมชันที่เป็นเป้าหมายนะครับก็ต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารเอามาใช้ก่อนในช่วงอื่นก็คือเรื่องของระบบน้ำเสียนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันไปยุ่งกับเรื่องทั้งเซ็นเซอร์ทั้งอะไรด้วยทุกอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นเซอร์ที่สามารถส่งข้อมูลเข้าไปที่ควบคุมมลพิษเลยนะครับเพราะนั้นเงินลงทุนในตรงนี้มาก่อนนะครับถัดมาถึงจะเป็นตัวนี้นะครับเอาไว้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับเอาไว้ระบบ QC ทั้งหลายนะครับแล้วก็ระบบแช่เย็นระบบห่วงโซ่ประทานซัพพลายเป็นพวกเชนต่างๆนะครับส่วนออโตเมชันในกระบวนการบรรจุภัณฑ์เนี่ยอันนี้กับกระบวนการแปรรูปเนี่ยมาได้บางส่วนเพราะอะไรครับผมยกตัวอย่างนะว่าสินค้าบางตัวทำได้สินค้าบางตัวทำไม่ได้นะครับไอตัวที่ทำไม่ได้ก็เรียกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะใช้ศัพท์วัยรุ่นนิดนึงยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเมื่อก่อนเราขายพวกนี้เยอะมากเลยส่งออกเยอะมากเงาะกระป๋องลิ้นจี่กระป๋องลำไยกระป๋อง
อยู่ดีๆตัวเลขก็ถดถอยลงมาเรื่อยๆเพราะอะไรครับต้นทุนทำไม่ได้จากค่าแรงนะครับค่าแรงการหมุนเวียนของแรงงานปีนี้เราฝึกแรงงาน100คนในการคว้านเมล็ดฤดูกาลมันมีอยู่แค่40วัน15วันแรกหมดไปกับการฝึกซ้อมลูกแตกเละเทะหมดเลยนะครับอันที่แตกพอดูได้ก็ยังเอามาใส่กระป๋องได้ขายเป็นเกรด broken ไปเกรดลูกแตกไปนะครับราคาก็ต่ำกว่าลูกดีครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเหลืออีก30วันทำเป็นละใส่กระป๋องผ่านมาพอมาปีหน้าแรงงานที่เคยฝึกซ้อมไว้ที่ทำลูกแตกไปเนี่ยไปไหนเราไม่รู้เพราะการหมุนเวียนของแรงงานเร็วมากฝึกใหม่อีกแล้วทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้อยู่ไม่ไหวทนไม่ไหวตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่โรงงานที่ทำโรงงานเหล่านั้นอยู่ได้อย่างไรบังเอิญว่าเขาอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่มีเกษตรกรเป็นคนทั้งเก็บเกี่ยวให้และจ้างเขาคว้านเลยนะครับก็คือเกษตรกรเขาก็จะไปเอาลูกหลานเอาญาติเอาอะไรมาคว้านก็ได้โรงงานรับซื้อแบบที่คว้านมาแล้วแบบนี้อยู่ได้แต่ถ้าโรงงานที่บอกอยู่ไกลๆแล้วบอกว่าฉันจะต้องเอามาคว้านเองเดินทางมาเน่าเสียไปส่วนหนึ่งมาคว้านเสียอีกส่วนหนึ่งไม่คุ้มก็เลยตัวเลขถดถอยแต่ในอนาคตไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมนี้จะหายไปเลยก็ยังมีแต่ราคาขายก็จะแพงขึ้นสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เอาว่าเงาะกระป๋องผมไปเช็คราคามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะในยุคอดีตเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คือมีทั้ง3กระป๋อง100 4กระป๋อง100 5กระป๋อง100ยังมีเลยเดี๋ยวนี้กระป๋องละ80กว่าบาท90บาทมันเป็นไปตามอันนี้ของมันเพราะนั้นในเชิงของออโตเมชันนั้นน่ะจะไม่มากับสินค้าเหล่านี้เพราะอะไรครับนอกจากเรื่องของฤดูกาลที่มีแค่40วันวัตถุดิบก็น้อยนะครับ2ผู้ผลิตเครื่องจักรต่างๆเขามองถึงจุดคุ้มของเขาอะมีกี่ประเทศที่คุณทำเงาะกระป๋องนับได้เลยอย่างมากก็ 2-3 ประเทศ 2-3 ประเทศมีโรงงานกี่โรงที่ผลิตเขาจะมาคิดค้นเครื่องจักรในการคว้านมาขายเราไหมไม่มีทางเลยโอกาสเกิดตรงนี้ไม่มีปุ๊บเราก็ไม่มีเครื่องทำเราก็ไปเพิ่มยอดไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยให้มันเป็นพรีเมียมเกรดไปเป็นของหายากราคาแพงไปนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าดูได้หรือเปล่านะส่งมาเป็นไฟล์แบบเนี้ยสงสัยจะดูไม่ได้นะครับเอาไว้ผมทำดีๆแล้วส่งมาให้ใหม่นะครับจริงๆมีคลิปอยู่ข้างล่างได้ใช่ไหมมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะการเรียนรู้ช่วยค้นพบสิ่งใหม่ๆ Enfagro A Plus 360 DHA Plus and FTM Pro ไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านที่สนใจมาขอลิงก์ที่คุณสุจิราได้นะโอเคครับคิดว่าเซสชั่นของผมก็มีไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรก็สามารถติดต่อผ่านคุณสุจิราได้ก็ได้หรือเดี๋ยวจะมาขอนำบัตรไว้ก็ได้นะครับถ้ามีอะไรให้สมาคมหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่จะช่วยท่านได้ในบางเรื่องนะครับที่ไม่ใช่เรื่องกู้เงินนะครับเรื่องการผลิตเรื่องข้อกำหนดต่างๆของประเทศต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ดูได้นะครับโอเคก็ขอบพระคุณคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะเป็นอย่างมากนะคะ